พื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรสงครามนะโดยท่านผู้กับพันตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญก็ได้ไปจับกลุ่มเด็ก2คนนะอายุ13คนหนึ่งแล้วก็อายุ15คนหนึ่งจับได้ที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่ไปจับเด็ก2คนนี้ก็เพราะว่าพยายามที่จะไปขโมยรถจักรยานยนต์นะครับ